แบบสวัสดีครับผมชื่อณัฐกิจฉิมเกลี้ยงนะครับชื่อเล่นชื่อว่ากายครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอายุ20ปีแล้วครับเรียนอยู่ที่ม.บุรพาครับมหาวิทยาลัยบุรพาคณะดนตรีและการแสดงเอกศิลปะการแสดงครับการแสดงเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วรู้สึกเป็นตัวเองได้มากที่สุดครับในตอนนั้นก่อนที่จะเข้ามหาลัยเป็นสิ่งที่ทำแล้วอยู่กับมันแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขก็เลยเลือกที่จะมาเรียนให้ตรงสายเพื่อที่จะพัฒนาด้านนี้ต่อไปครับจะพูดว่าชอบตั้งแต่ตอนไหนผมคิดว่าอาจจะเป็นในช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำมาตั้งแต่ประถมแล้วแต่ว่าถ้าจะมารู้สึกชอบเนี่ยน่าจะเป็นช่วงมัธยมมากกว่าถ้าเป็นในปีนี้เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการใช้เสียงแล้วก็ใช้ร่างกายครับถ้าเป็นในปีอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็นรูปแบบของการทำละครเป็นเรื่องๆส่วนในปีนี้ที่ผมเรียนเนี่ยปี3แล้วครับจะเน้นไปในเรื่องของการใช้เสียงการร้องละครในรูปแบบแบบใหม่ครับถ้าเป็นนอกเวลาเรียนเนี่ยส่วนมากเด็กละครจะมีโปรดักชันของรุ่นพี่ที่ส่งจบครับส่วนมากจะไปทำงานในโปรดักชันกันเพราะว่ามันได้หลายอย่างครับทางประสบการณ์ความรู้ใหม่เทคนิคใหม่หรือว่าประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นในโปรดักชันครับถ้าเป็นวันซ้อมที่มีการลงซีนสมมุติว่าเป็นตำแหน่งนักแสดงนะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์บทวิเคราะห์ตัวละครของเราเองมีการอ่านบทจำบทมาไว้ก่อนแล้วนะครับทำการบ้านเกี่ยวกับความต้องการสิ่งที่พ่วงกับได้บอกเราไปในวันก่อนหน้านี้เพื่อที่ในวันถัดไปเนี่ยเราจะได้ไปซ้อมได้ตามตารางที่เขากำหนดมาครับเดี๋ยวคนแรกที่พูดต้องตัวชื่อทุกคนเอผมฟังด้วยนะเอเลิฟค่ะคือก็ต้องบอกว่าอยากให้คนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนแล้วสนใจเนี่ยทำใจมาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเหนื่อยแน่แต่ว่าถ้าคุณมีใจรักกับมันเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะพัฒนาตัวคุณได้สำหรับคนที่รักในเรื่องของการแสดงแล้วก็ละครจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าการที่มาอยู่ในที่นี้จะทำให้ตัวคุณมีความสุขแน่นอนครับ